เอาครับพี่น้องครับก็มาเจอครับน้ำท่วมนะครับเนาะปีนี้เป็นปีที่หนักที่สุดเลยนี่ปีแล้วก็โอ้ปีแล้วเนาะโอ้ยลงมาได้จะได้ค่ะครับสถานการณ์ปีนี้นะครับถือว่าเป็นน้ำท่วมใหญ่ในรอบทศวรรษเลยก็ว่าได้เนาะเพราะว่าเราเคยเจอภาวะน้ำท่วมที่มีวิกฤตขนาดนี้นะครับก็น้ำมาจากแม่น้ำปิงนะครับก็ก่อยไหลมานะครับเราก็จะเห็นว่าน้ำมีกระแสความแรงมากนะครับการเข้าออกลำบากนะครับก็ขับรถขับรางเกาะมาได้แล้วนะครับนะตามซอกตามซอยนะครับน้ำเข้าไปถึงโบสถ์นะครับผมนี่รถเรียบร้อยนะครับเนาะก็อยากจะให้ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับเรื่องรถรางครับเสียหายไปหลายคันนะครับในมัสยิดก็มีหลายคันอยู่นะครับผมครับก็พื้นที่นี้ครับก็เป็นพื้นที่รับน้ำนะครับมันเป็นที่ไหนเล่นน้ำกับการคุดคูที่ตามต้อยนะครับมันก็เลยทำเพื่อน้ำนะครับเข้ามาขังอยู่ตรงกลางนี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้ขนาดว่าถนนนะท่วมสูงขึ้นมาแล้วนะครับนี่นักหนาสาหัสนะครับแต่ว่ามันก็ยังคงท่วมซ้ำๆซักๆนะครับวันนี้น้ำมัสยิดนะครับนะครับมัสยิดเยอะเลยขึ้นไปมัสยิดก็เปล่าไม่รู้เนี่ยน่าวันนี้น่าจะเข้าไปในมัสยิดแล้วนะครับมีเวลาเข้าไปนะครับน้ำท่วมมันลึกลงไปนะครับครับพี่น้องครับมันสูงมากครับน้ำท่วมอันนี้จะท่วมกำแพงเลยนะครับเนี่ยกำแพงบ้านนี่แทบจะท่วมกันแล้วนะครับน้ำเข้าไปทุกหย่อมหญ้านะครับก็อย่างไรแล้วนะครับพี่น้องก็ระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับเนาะนะครับเราก็เคยเห็นเหตุการณ์นี้สักเดือนนะครับอพยพพี่น้องออกจากพื้นที่นะครับนะไปก่อยเอากันลงไปนะครับเนาะก็จิตอาสานะครับมูลนิธิต่างๆนะเขาต้องยอมรับหัวใจเพื่อนนะครับเพื่อนมาช่วยชาวบ้านแท้ๆนะครับอันนี้ภาพครั้งแรกนะครับที่เคยเห็นในชีวิตนะครับในชุมชนครับผมครับพี่น้องครับวันนี้ถือว่าเป็นวิกฤตใหญ่หลวงนะครับในพื้นที่โซน7นะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เข้ารูประตูบ้านนะครับนะประตูบ้านที่อยู่นะอันดอกครับนะมีประตูบ้านนะครับก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยนะครับกับตัวเก่านะครับคือกับพี่น้องในชุมชนนะครับวันนี้พี่น้องพยายามช่วยตัวเก่านะครับผมพบว่าหน่วยงานไหนนะครับเข้ามาดูแลช่วยเหลือพี่น้องได้ก่อนนะครับเพราะว่าน้ำมาขนาดนี้ครับวันนี้ขนาดในบ้านนะครับเปียกแอลครับหน้าครั้งแรกในชีวิตนะครับเคยเจอยี่มาก่อนเลยครับตอนนี้ผู้ประสบภัยเนาะมือกันเลยเนาะหัวอกเดียวกันหัวอกเดียวกันสู้ๆนะเออโอเคครับผมเนี่ยก็อันนี้ก็พยายามช่วยตัวเก่าเพื่อกันทั้งนักเนาะใครก็ตอนนี้ทุกคนต้องดูแลตัวเองนะครับเนาะร้านบีเคเนี่ยมันกึ่งบ้านเลยนะวะนะร้านบีเคนะนะกึ่งบ้านพี่น้องดูเถอะเฮ้ยเอาบ่เหลือยังซักอย่างนั้นเลยพี่น้องแต่ละบ้านเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะดูสภาพในบ้านให้ดูครับผมเอามาดูสภาพในบ้านนะพี่น้องเนาะอันนั้นตู้เย็นนะสองคนสามคนยกนะครับนะวันนี้มันลอยขึ้นมาอย่างปุยนุ่นนะครับเนาะมันคนสู้ชีวิตนะพี่น้องนะมันเป็นอย่างแล้วมันเกิดได้เดี๋ยวมันก็แห้งนะครับมันท่วมมาเดี๋ยวมันก็แห้งแต่ว่าผลกระทบหลังจากน้ำท่วมนะครับครั้งแรกเลยครับผมที่มาขนาดนี้นะครับผมถือว่านักหน่วงมากครับในครัวนี่คือทำอย่างไม่ได้เลยนะครับเราจะเห็นว่าอันนี้ตู้เย็นแกนมาเล่นนะครับนะลอยน้ำขยับก็ไม่ได้อันนี้เป็นสบายยังทำกับข้าวสบายยังทำกับข้าวแจกจ่ายชาวบ้านนะครับวันนี้นี่ยังไม่ได้ซักอย่างเลยวันนี้หมดสิทธิ์เลยครับพี่น้องครับเนาะมันต่อนะขอแต่เนี่ยอันนี้คือผมครัวนะครับเต่าแก๊สโดนน้ำท่วมเต่าแก๊สโดนน้ำท่วมเต่าใช้ได้ซักอย่างเลยเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวนี้คือนะครับอันนี้ขนาดนี้ประมาณสูงเก็บเม็ดนะครับนะท่วมขึ้นมาแล้วนะครับเนาะสูงเก็บเม็ดนะท่วมขึ้นมานะอันนี้คอมพิวเตอร์เรียบร้อยนะครับเนาะคอมพิวเตอร์นั้นยกขึ้นน้ำตะกี้เรียบได้นะครับนะครับโอ้ยนี่ดูต่อเก่าผมเป็นยังเนาะวัดเอาปกตินะครับเนาะ
ผู้ชมว่าอันวิกฤตนะครับเนาะเดี๋ยวนี้อันนี้คือตู้เย็นนะนี่ตู้เย็นแบบตู้เย็นแบบลอยน้ำเลยตู้เย็นนี่ปกติเขาจะใช้สองสามคนยกนะครับแต่วันนี้เอาแค่เอานิ้วยกมันก็ขึ้นละน้ำนี่เย็นครับผมเดี๋ยวมาดูตั้งนอกกันตั้งนอกนี่ลมได้นะเปียงคอนะครับผมในบ้านนี่กึ่งแอลนะครับในบ้านนี่กึ่งแอลแล้วก็อันนี้คือตั้งนอกนี่ก็คือสภาพแบบนี้เลยพี่น้องอันหรอครับอันนี้คือน้ำนะครับกึ่งแอลผมครับถ้าผมจะลงไปตรงกลางนี่คือคอนะครับถ้ารอนี่คือมิดคอเลยนะครับเนาะพี่น้องดูอันนี้คือนะครับกึ่งบ้านอะแต่ละหลังเนี่ยโดนกึ่งบ้านนะครับเอากับหมูว่าน้ำจะอยู่กับเขาได้ขนาดไหนครับขอบคุณครับอดทนครับผมครับขอบคุณครับที่ให้กำลังใจนะครับอามีนครับผมนะครับอัลลอฮ์ครับนี่คือสถานการณ์น้ำที่ชุมชนมุสลิมมัสยิดอัตตักวานะครับก็ถือว่าเป็นที่เคยเห็นครั้งแรกในชีวิตนะครับเกิดมาอายุ60ปีแล้วก็เพิ่งมาเห็นสภาพน้ำขนาดนี้นะครับก็ปีนี้มันก็มาตังจากแม่สายเลยเนาะคืออันนี้คือบ้านเบิร์นก็ได้รับผลกระทบกันหมดเนาะว่ามันจะมาขนาดนี้นะครับแต่ปี48นึกว่าหนักแล้วมาเจอปีนี้ก็หนักกว่าปี48ครับปีนี้คือได้รับผลกระทบเยอะเลยครับผมนะวันนี้ก็คือพี่น้องได้ชมบรรยากาศในพื้นที่ของชุมชนมุสลิมตะกวานะครับย่านวัดเกตนะครับอยู่ในช่วงวัดเกตนะครับเนาะครับครับขอคือพี่น้องได้ชมแค่นี้ก่อนเนาะขอทุกคนนะครับมีความสุขนะครับก็ขอตัวเองมีความสุขเช่นกันนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัด